สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูโกสเบอร์รี่นะคะโกสเบอร์รี่ต้นนี้สีเขียวค่ะโกสเบอร์รี่จะมี2สีนะคะสีเขียวกับสีแดงคนไทยเขาจะเรียกต้นมะยมฝรั่งถ้าออกใหม่ๆอ่อนๆก็เหมือนมะยมนะคะแต่พอเขาเปรี้ยวแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวคล้ายๆกับตะลิงปิงสำหรับเรานะสำหรับคนอื่นเราไม่รู้แต่เรามีอยู่3ต้นค่ะอันนี้ต้นสีเขียวอันนี้ต้นสีแดงอันนี้สีแดงอันนี้ก็สีแดงนะคะเขาเพิ่งจะผลิใบค่ะหน้าสปริงนะคะจริงๆมันเป็นกลางสปริงแล้วตอนนี้แต่ถ้านับ2ฤดูจะเป็นฤดูร้อนเริ่มต้นฤดูร้อนได้อาทิตย์นึงแต่ถ้านับโบราณ4ฤดูของยุโรปก็จะเป็นสปริงนะคะกลางๆสปริงเขากำลังผลิใบค่ะสปริงใบไม้ก็ผลิใบอันนี้เราชำเพาะเองนะคะอันนี้เราชำจริงๆพี่เขาให้กิ่งมาเขาชำให้กิ่งมาอันนี้ได้ปีเข้าปีที่3นะ2ปีเต็มเข้าปีที่3หนาวที่สปริงที่3ต้นนี้ต้นใหญ่แล้วลูกเต็มต้นนะคะลูกดกมากอันนี้เราซื้อมาจากการ์เด้นใหญ่นะคะโกสเบอร์รี่การ์เด้นใหญ่ตอนที่เราซื้อมานี่แดงเต็มต้นเลยอันนี้กระถางที่3นี่ปลูกปีที่แล้วนะคะเพิ่งได้ปีหนึ่งอันนี้ได้ปีแรกได้ปีแรกอย่าบอกนะต้นนี้ออกก่อนต้นนี้เริ่มมีลูกแล้วนะคะดูมีดอกแล้วเพราะเขาชำกิ่งมาเห็นดอกเขาไหมคะนี่ไงนี่แดงๆดอกออกแดงๆเนี่ยแต่อันนี้ลูกสีเขียวนะคะนี่ลูกสีเขียวลูกอ่อนๆ อย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกเต็มๆเหมือนมะยมเป๊ะเลยอร่อยจะตำจะกินแต่เราเอาไปต้มยำเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มไก่ต้มอะไรก็อร่อยลูกเขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะวันนี้เราพามาชมต้นโกสเบอร์รี่อากาศหนาวมากเลย
ขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ